เมื่องานมัตโชว์ปี2024ที่ผ่านมาเราก็รู้จัก BYD c e a l U กันไปแล้วคราวนี้เราก็จะมาเล่าข้อมูลทั้งหมดของรุ่นนี้ในสเปคจีนมาดูกันว่าตัวรถจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับงานดีไซน์ภายนอกต้องเรียกว่าแทบจะไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นซีดานเลยแต่อย่างน้อยงานดีไซน์บางอย่างนั้นก็ยังพออ้างอิงได้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าเป็นแบบ LED ที่มีติ่งด้านล่างซึ่งจะเป็นไฟ day time running light หรือจะเป็นไฟหลีกก็เป็นได้พร้อมกับไฟตัดหมอกหน้าที่จะมาเป็นแบบ2ชั้นคล้ายๆเครื่องหมายเท่ากับแต่ก็จะมีช่องตกแต่งซ้ายขวาที่จะดูปาดเปรียวขึ้นเส้นสายที่จะลากให้เห็นว่ามันมีความต่อเช่นเยกับเส้นสีเงินด้านล่างที่จะมีกาดมาให้แต่ถ้าเป็นรุ่น plug in hybrid ก็จะมีการเสริมกระจังหน้าที่จะมีช่องระบายอากาศอีกเล็กน้อยเพราะว่า เขามีเครื่องยนต์นั่นเองส่วนด้านข้างนั้นก็จะมาพร้อมกับแนวกระจกที่ดูลู่ลมและสอดคล้องกับสปอยเลอร์หลังที่จะมาเป็นแบบต่อเนื่องกันพร้อมเส้นสายที่จะดูปลาดเปรียวและโฉบเฉียวขึ้นมือเปิดประตูนั้นจะไม่มาเป็นแบบซ่อนรูปนะครับ จะมาเป็นแบบมือดึงปกตินี่แหละซึ่งจะไม่ซ่อนรูปเหมือนกับรุ่นซีดานอีกทั้งชายล่างก็จะมีการตกแต่งสีดำเหมือนกับโป่งล้อและก็จะมีการเสริมคิ้วกันกระแทกสีเงินอีกด้วยสำหรับกระจกมองข้างนั้นแน่นอนว่าก็ต้องติดตั้งระบบ nfc ที่สามารถสั่งงานล็อกและปลดล็อกผ่านโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นคีย์การ์ดก็ย่อมได้ซึ่งจะเป็นฟังก์ชันที่คุ้นเคยกันดีใน V y d วดีทุกรุ่นในประเทศไทยนั่นเอง ส่วนล้อแม็กอย่างที่เห็นนี้ไม่ว่าจะซื้อรุ่นไหนจะมีขนาด19นิ้วเหมือนกันหมดเลยียกได้เลยว่างานออกแบบครั้งนี้ก็จะทําให้ดูทั่วถึงกันมากขึ้นส่วนไฟท้ายนั้นแน่นอนว่าก็จะมาเป็นแบบก้อนเดียวและดูต่อเนื่องกันพร้อมกับประตูหลังที่จะมาเป็นแบบไฟฟ้าและมีเตะเปิดในบางรุ่นอีกทั้งการชนหลังนั้นแม้จะแอบแคล้ายๆกับฮาวเ e ลเฮดิกแต่ก็จะมีเส้นสายที่จะเน้นความแปลกเปรียดและล้ำสมัยเป็นหลักซึ่งจะไม่เหมือนกันนะ พร้อมกับชายร่างก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเงินอีกด้วยเรียกได้เลยว่างานออกแบบครั้งนี้ก็จะมีการปรับปรุงให้ต่างจากเวอร์ชั่นซีดานมากๆก,ก็จริงแต่ความบาดเปรี้ยวและความฉบเฉียวนั้นมีเหมือนกันทั้งคู่ครับขนาดตัวถังจะมีความยาว4,775ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,890ม mm, ิลิเมตรสูง1,670ม mm, ิลิเมและถานล้อยาว2,765ม mm. มถ้าเทียบกับเวอร์ชันซีดานแน่นอนครับ ตัวรถนั้นก็ต้องสั้นลงเป็นธรรมดาซึ่งจะหดลงไป25มิลิเมตรแต่ถาล้อนั้นจะหดลงไปอีก155ม mm, ิลิเมตรและได้สัจธรรมของ crossover ทำให้ความกว้างเพิ่มขึ้นอีก15มิลและสูงขึ้นอีก210มิลตามระเบียบเมื่อเทียบกับ d p p u l SCo7 ทั้งแบบธรรมดาและตัว L แน่นอนว่ารุ่นนั้นก็ต้องยาวก,กว่า25มิลซึ่งส่งผลให้ถ่ายล้อนั้นยาวขึ้น135มเมตร ดยความกว้างนั้นจะหดลงอีก40มิลและความสูงเพิ่มขึ้นอีก55มิลเรียกได้เลยว่าขนาดตัวรถนั้นก็จะเป็นจุดเด่นประจำของเขาเลยครับสําหรับโทนสีก็จะมีแค่6เฉดก็คือขาวดําทองน้านําตาลสีฟ้าอ่อนและสีแดงที่สงวนให้กับรุ่น EV เท่านั้นเรียกได้เลยว่าโทนสีนั้นมีกันครบเฉดเลยครับ ภายในห้องเดยสารนั้นแน่นอนว่าก็จะมาเป็นแบบพิมพ์นิยมของรถจีนในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟแอมเบนไลท์ที่ปรับได้ถึง31สีและแผงแดชบอร์ตน,นั้นก็จะมีการทำลายที่ดูไฮเทคขึ้นอีกด้วย แถมด้วยการตกแต่งด้วยวัสดุนุ่มเสริมลายตะเข็บสีน้ําเงินรอบคันซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีให้เหลือกทั้งสีดาล้วนหรือจะเป็นดาตัดเทาก็ย่อมได้เริ่มกันที่จอกลางก่อน,อนเลยซึ่งจะมีขนาด15.6หรือ12.8นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยซึ่งฟังก์ชันนั้นจะใกล้เคียงกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบนําทางระบบอินโฟเทนเมนต์ถักฝั่งจีนและที่สําคัญระบบเสียงนั้นก็จะมาพร้อมกับ10ลำโพงจากอินฟินิตอีกด้วย ส่วนระบบปรับอากาศแบบแยกฝั่งนั้นแน่นอนว่าก็ต้องให้มาตามระเบียบและแน่นอนว่าสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้อีกด้วยแต่ด้านล่างนั้นดูเหมือนว่าพื้นที่จะยื่นเยอะเหลือเกินนะครับแต่เข้าใจแหละเพราะว่ามันก็จะเป็นพื้นที่รองรับสําหรับการหมุนจอจากแนวตั้งเป็นแนวนอนซึ่งจะเป็นออปชันที่คุณเคยก็ดีในอัตโต้ทรีนั่นแหละครับแต่สิ่งที่น่าขัดใจอีกนิดนึงก็คือช่องแอร์นั้นดันมาอยู่ด้านล่างเต็มๆเ,เลย ซึ่งเข้าใจนะครับว่างานดีไซน์มันบังคับแต่ก็นด้น,นะครับหลายคนนั้นอาจจะมองว่าแอร์นั้นน่ะอาจจะเป่าไม่โดนใจก็เป็นได้แถมช่องด้านล่างก็จะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายแบบคู่และยังไม่พอครับตรงบริเวณคันเกียร์ก็จะมีฟังก์ชันเพียบไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปุ่มสตาร์ทหรือว่าจะสตาร์ทแบบเหยียบเบรกก็ทําได้ปุ่มสวิตช์ไฟฉุกเฉินปุ่มควบคุมแอร์และชุดเครื่องเสียงบางส่วนพร้อมกับคันเกียร์าจะนวัตเป็นแบบคริสตัลเรียกได้เลยว่าความล้ํานั้น อาจจะเป็นที่1แต่การใช้งานนั้นอาจจะต้องปรับตัวกันเสียหน่อยพร้อมที่หวางแก้วน้ําและกรองกอะสนขนาดใหญ่ตามระเบียบ สมรับพรงมาลัยนั้นก็จะมาเป็นแบบ3ก้านและที่สําคัญตัวปุ่มนั้นยังคงเป็นปุ่มกดอยู่นะครับซึ่งก็ดีตรงนี้แหละเพราะว่าจะเป็นปุ่มสัมผัสปุ๊บใช้งานยากแน่นอนแล้วก็จะมีปป้นแตะที่แอบบอ้นนิดนึงและดูเหมือนว่าด้านล่างก็จะทําเป็นแบบ D-Shape กลายๆอีกด้วยขณะที่มาตรวัดนั้นก็จะเป็นจอสีใหญ่ถึง12.3นิ้วสมรีกราฟิกที่ดูอลังการไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบปลั๊กอินไฮบร หรือขุมพลัง EV ก็จะได้แบบเดียวกันหมดแน่นอนว่า Head Up Display ก็ต้องมาตามระเบียบส่วนบนหลังคาก็จะมาพร้อมกับกระจกมองหลังตดแสงอัตโนมัติสมด้วยไฟไอาดแผ่นที่แบบ LED ยังไม่พอครับแผงบางแดดยังมีไฟสองสว่าง LED มาให้อีกด้วยถือว่าครบคันตามสไตล์ SUV ในยุคนี้เลยจริงๆแน่นอนว่าเบาะนั่งนั้นก็จะมาเป็นแบบทรงสปอร์ตท,ที่จะรวมพนักพิงศรีรษะกับลำตัวไว้เป็นชิ้นเดียวกันและที่สำคัญถ้าเป็นธีมใต้ท้องทะเลตามสไตล์ b y d ปุ๊บ เบาะก็จะมาเป็นแบบสีน้ำเงินตัดกับสีเบจพร้อมกับขอบสีส้มตามระเบียบแน่นอนว่าถ้าไม่มีหลังคาพารโนลามิกมูลูฟก็ต้องผิดกฎของรถอี EV สมัยนี้ก็เลยต้องใส่มาให้แน่นอนนะครับว่าสามารถเปิดรับอากาศได้อีกด้วยเพราะว่ามันมีคานขนาดเดียวกันที่พักแขกของแผงประตูนั้นก็จะทำให้มันดูโน้มเอียงอีกเล็กน้อยเพื่อให้ดูมีความเป็นแฟชั่นมากและช่องเก็บของนั้นถ้ามีช่องเก็บของชั้นที่2บริเวณด้านล่างนั้นก็คงดีไม่ใช่น้อย BYD ก็เลย จัดมาให้ตามคําขอเลยครับส่วนเบาะหลังนั้นสามารถพับได้ในอัตราส่วน60:40มีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วและก็จะมีช่องแอร์ด้านหลังพร้อมกับช่องเสียบ USB มาให้ครบถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานรถยุคนี้เขาละระบบช่วยการขับขี่แน่นอนว่าจัดให้เต็มพิกัดไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผ่านทุกย่านความเร็วทั้งความเร็วสูงและความเร็วต่ำซึ่งจะคลานบนการจราจรติดขัดหรือเรียกกันว่า Traffic Jam Assist ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติตัวจับรถขณะข้ามแยกได้ระบบควบคุมรถที่อยู่ในเลนและเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมล็อกเข้าเลนกลางระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติพร้อมการกระจายลำแสงรวมถึงระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติที่ทำงานผ่านเซ็นเซอร์และกล้องรอบคันนอกจากนี้ทัวร์เนี้ภพายจะมีถึง6ตตำแหน่งอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานของรถจีนและรถในยุคปัจจุบันจริงๆ สำหรับขุมพลังเราขอเริ่มจากปลั๊กอินไฮบริดกันก่อนซึ่งจะมีเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรกําัังอยู่ที่110แรงม้าแรงบิด135นิวตันเมตรพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะมีกำลัง197แรงม้าแรงบิด25นิวตันเมตรเมืม่สอสระบบรวมกันจะได้ถึง311แรงม้าเลยทีเดียวหลายคนสงสัยว่าทำไมามอเตอร์ไฟฟ้าถึงมีกำลังมากกว่าเครื่องยนต์ต้องเข้าใจนะครับว่า DMI ของ BYD นั้นหลักการก็เหมือนกับ ePower ครับก็จะเน้นวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักส่วนเครื่องยนต์นั้นจะคอยซัพพอร์ตที่หนังโดยจะมีแบตเตอรี่ความจุ3สไตล์ก็คือ12.9กิโลวัตต์18.3กิโลวัตต์และ26.6กิโลวัตต์ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นรองรับการชาร์จ AC ได้ถึง3.3-11ถึงกิโลวัตต และ DC ถึง18กิโลวัตต์พร้อมเกียร์อัตโนมัติ eCVT มีให้เลือกทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสีล้อส่วนรุ่นพลังงานไฟฟ้านั้นจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ7 1 8กิโลวัตต์ชั่วโมงเสริมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่บริเวณที่ล้อหน้าโดยทำกำลังอยู่ที่204แรงมา้าแรงบิด3 1 0นิวตันเมตรวิ่งได้ไกลสุดตามมาตรฐาน CLTC อยู่ที่520กิโลเมตรรองรับการชาร์จ a ออยู่ที่7กิโลวัตต์และ DC 90กิโลวัตต ส่วนรุ่นขับเครื่อนสีล้อจะมีการอัปเกรดแบตเตอรี่เป็น87.04กิโลวัตต์ชั่วโมงกำลังอยู่ที่2 1 8แรงม้าแรงบิด330ินิวตันเมตรวิ่งได้ไกลขึ้นเป็น6 0 5กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC เหมือนเดิมส่วนการชาร์จนั้น AC ยังอยู่ที่7กิโลวัตเท่ากันแต่ DC จะอัปเกรดเป็น140กิโลวัตทั้งนี้ต้องรอดูอนาคตกันว่าถ้าได้แบตเตอรี่ความจุนี้และเป็นขับเครื่อนล้อหน้ารถมันจะไปได้ไกลแค่ไหน อันนี้ขึ้นอยู่กับทาง BYD ว่าจะทําหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าแบตเตอรี่นั้นก็จะเป็นแบตเตอรี่ของฝั่ง BYD เขาตามระเบียบซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีจุดเด่นอยู่ที่เดินมาเป็นแบบชั้นๆๆๆๆๆๆทําทำให้สามารถถอดเปลี่ยนได้ถ้าเกิดโมดูลไหนมันเสียทนที่จะเปลี่ยนแบบทางก้อนสําหรับช่วงล่างด้านหน้าจะมาเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัทด้านหลังจะเป็นอิสระมันติลิงพร้อมดิสเบรกสี้อและพวงมลาลัย power ไฟฟ้าตามระเบียบ แน่นอนว่าหมกัดขับขี่ก็จะมี Eco Normal Sport Snow สนำหรับอุรีทางหิมะเป็นหลักนั่นเองเรียกได้เลยว่างานวิศวกรรมแม้จะไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่ตกยุคก,กันนะครับแน่นอนว่าราคาจำหน่ายเบื้องต้นก็จะอยู่ประมาณนี้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจเตรียมรอก,กันได้เลยเพราะว่าทาง b y d ประเทศไทยเขาประกาศมาแล้วว่าจะขายในรุ่น bmi ซึ่งจะเป็นโฉดชัยปรัชญอินเทอรบิดถึง2รุ่นเดยกันก็คือพรีเมียมกับเดย์ิกซึ่งความต่างจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวจะมาว่ากันทีหลังครับคุณเชื่อไหมว่า BYD Seal เป็นรุนมินิเชนของรถรุ่นนี้ซึ่งจะใช้ชื่อว่าซ่ง Plus โดยเปิดตัวตั้งแต่ปี2020ไปก่อนหน้านี้ซึ่งต้องบอกว่า BYD นั้นเขาจะแปลงรถเป็น2ตระกูลก็คือตระกูลราชวงศ์หรือตระกูลท้องทะเลซึ่งพอมอยู่ในตระกูลราชวงศ์ปุ๊บดีไซน์ก็จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งไฟหน้า LED ที่จะมาเป็นแบบสช่องชวนให้คิดถึง f o r t u n e er r l e g e n e r อยู่นิดนิด พราะกับกระลยจางหน้าก็จะมาเป็นแบบแถบสีเทาและช่องดักลมที่จะมีขนาดใหญ่สอดคล้องกับช่องซ้ายขวากันเลยซึ่งแน่นอนว่าดีไซน์นั้น จะปราดเปลี่ยวตามสไตล์รถที่ออกมาในปี2021ส่วนด้านข้างนั้นจะมาพร้อกับล้ออันละขนาด19นิ้วเหมือนกันแต่จะมาเป็นแบบ5ก้านส่วนด้านหลังจะมาพร้อมกับไฟท้าย LED และที่สำคัญมีการตกแต่งด้วยโครเมียมอีกด้วยเรราะกับช่องต่างๆก็จะมาเป็นแบบแนวตั้งส่วนกระชนหลังก็จะทําช่องต่างๆให้เล็กลงกว่ารุ่นเมเนเชนส่วนที่เป็นสีเงินนั้นก็จะมีการทําให้ดูเหลี่ยมสันขึ้น ก่อนที่จะขัดเกลาให้ดูอ่อนลงในรุ่นเมนเชนส่วนภายในแน่นอนว่าก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดําเงาต,ตัดกับสีฟ้าเป็นหลักซึ่งหัวเกีย์นั้นก็จะมาเป็นแบบดีไซน์คล้ายๆกับฝั่งโตโยต้าแต่ก็จะทําในสไตล์ของ BYD เเขาละ่ะเสริมด้วยปุ่มควบคุมที่ดูแล้วแอบคล้ายๆกับ b y d a ดีอันิดนึงนะครับส่วนหน้าจอน,นั้นก็จะอยู่ที่ขนาดเดิมครับ12.8นิ 12. ้วแต่ก็จะมีการใช้กราฟิกแบบเดีวยวกับ a ั to ตในยุคปัจจุบันแทนพร้อมกันกับ ตัวพวงมาลัยนั้นก็จะมีโลโก้ประจำรุ่นอีกด้วยเรียกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกันกันกบรถรุ่นอื่นๆแต่ก็ยังพอสังเกตความแตกต่างได้อย่างแท้จริงในรุ่นก่อนก็จะมีเครื่องยนต์เป็นซินเทอร์โบ1.5ลิตรพร้อมกําลังอยู่ที่182แรงม้าแรงบิด288นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติคัชคู่7จังหวะมีแค่ขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้น ส่วนเครื่องยนต์ DMI นั้นก็จะมีเวอร์ชันขับเคลื่อน4ล้อซึ่งจะมีกำลังรวม355แรงมา้าแบบเป็นเครื่องยนต์137แรงมา้าแรงบิด231นิวตันเมตรเสริมมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าที่จะมีกำลัง194แรงมา้าแรงบิด316นิวตันเมตรและด้านหลังซึ่งจะแรงขึ้นเป็น161แรงมา้าแรงบิด280นิวตันเมตรส่วนแบตเตอรี่ก็จะมีความจุ18.3กิโลวัตต์ชั่วโมงเท่านั้น รองรับการชาร์จ AC ได้11กิโลวัตต์แต่ DC นั้นอยู่ที่18กิโลวัตต์ครับพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ eCVT และระบบขับเคลื่อนสีล้อเรียกได้เลยว่าเครื่องตัวแรงแบบนี้น่าจะได้ที่ถูกถอดออกเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเวอร์ชัน EV นั้นก็จะมีความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่71.7กิโลวัตต์ชั่วโมงกำลังเพียง181แรงมา้าแรงบิด280นิวตันเมตรเท่านั้น แต่ระยะทางการวิ่งนั้นจะอยู่ที่5 20กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ถ้าเกิดมองในมุมดีเรียกเลยว่าแบตรุ่นใหม่นั้นมีการอัปเกรดให้มีความจุมากขึ้นเล็กน้อยก็จริง แต่ระยะทางการวิ่งนั้นเท่ากันเป๊ะนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพของเบรดแบตเตอรี่นั้นก็จะเป็นการอัปเกรดที่ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นกันส่วนงานวิศวกรรมนั้นยังคงเหมือนเดิมทุกประการยังไงก็ตามคลิปอุ่นเครื่องนั้นจะมีอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวแบบไหนบ้างเดี๋ยวจะมาว่ากันในภายหลังครับ